คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลางเมื่อวันศุกร์ที่10มกราคม2557ณห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข311ชั้น3อาคารรัฐสภา2นายแพทย์เจตศิระธารานนท์ประธานกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาร่วมกับคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลางรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขนายกแพทยสภาตัวแทนจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง